สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับในช่วงของครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันประจำวันที่27ธันวาคมนะครับ2559ในส่วนของวันนี้นะครับเราก็มีตัว RS นะครับเราคิดว่าทั้งปี59ยังขาดทุนนะครับแต่จะกลับมาเติบโตอย่างก้าวกระโดดในปีหน้าหรือปี60นะครับสำหรับในช่วงของ9เดือนนะครับยังมีผลขาดทุนนะครับอยู่39ล้านนะครับรายได้จากการขายเติบโตนะครับ 9% เยียวเนียนะครับจากโชว์บิสที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ธุรกิจสุขภาพความงามนะครับ H&B เติบโต 32% นะครับจากการเติบโตในครึ่งแรกนะครับก่อนที่จะชะลอตัวใน Q3 นะครับแต่ธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ์เนี่ยสื่อและธุรกิจเพลงเนี่ยลดลงนะครับ33%และ14%คุมต้นทุนได้ดีนะครับแต่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารปรับตัวขึ้นค่าใช้จ่ายในการตลาดนะครับก็ปรับตัวสูงขึ้นตามในส่วนของค่าใช้จ่ายการเงินก็สูงขึ้นตามเงินกู้ที่เพิ่มขึ้นนะครับภาษีคืนก็ลดลงนะครับเพราะฉะนั้นทำให้ควอเตอร์นี้เนี่ยยังเป็นควอเตอร์ที่มีขาดทุนอยู่นะครับแม้ว่ายังขาดทุนอยู่39ล้านจากปีก่อนที่ขาดทุนอยู่1ล้านนะครับ Q4 ก็ดูแล้วก็ยังไม่ค่อยจะดีนักนะครับเพราะในส่วนของเดือนธันวานะครับเราในเดือนตุลานะครับเราก็มีการความในช่วงโศกเศร้านะครับในช่วงของการเสด็จสู่สวรรคาลัยของในหลวงรัชกาลที่9มีการงดรายการทีวี30วันมีผลต่อรายได้โฆษณานะครับแล้วก็ผ่านในซึ่งตัวเลขโฆษณาของนิวเซ่นนะครับในตุลาและพฤศจิกานะครับผ่านทีวีดิจิตอลลดลงนะครับ 45% สะท้อนถึงรายได้ช่อง8นะครับของ RS ที่จะลดลงนะครับแล้วก็ยังมีผลต่อธุรกิจในเรื่องของสุขภาพและความงามเนี่ยผ่านเทเลเซลนะครับก็ไม่สามารถทำการโฆษณาได้ธุรกิจโชว์บิสก็ลดลงนะครับเพราะต้องยกเลิกคอนเสิร์ตนะครับร่างทรงคนเขียนเพลงนะครับทำให้รายได้ Q4 นี่ลดลงอย่างมีสำคัญนะครับลดลงค่อนข้างมากนะครับโดยเฉพาะต้นทุนโดยที่ต้นทุนลดลงไม่มากก็จริงแต่มีค่าใช้จ่ายคงที่นะครับที่ลดลงที่ลงไม่ได้นะครับทั้งในส่วนของรายได้ค่าใช้จ่ายค่าโฆษณาค่าพนักงานค่าตัดจ่ายใบอนุญาตนะครับอย่างไรก็ดีเรื่องการจับเก็บค่า USO นะครับและค่าเมียมรายปีที่ประกาศเป็นกฎหมายและยังไม่มีการเรียกเก็บย้อนหลังทาง RS จะกลับรายค่าใช้จ่ายที่ตั้งสำรองไปแล้วมาเป็นรายได้นะครับคาดว่าอยู่ที่109ล้านบาทนะครับแม้ว่าจะมีการกลับรายการดังกล่าวแต่ก็ไม่เพียงพอนะครับที่ทำให้ Q4 กลับมามีกำไรได้ยังมองทั้งปีนะครับยังขาดทุนที่173ล้านในปี60คิดว่าน่าจะกลับมาได้ดีขึ้นนะครับควอเตอร์1อาจจะชะลอตัวอยู่เพราะเป็นส่วนช่วงที่เป็นโลซีซั่นธุรกิจสื่อและ Q1 เนี่ยปีก่อนนู้นมีการส่งมอบงานสูงเบสมันจะสูงนะครับแต่คิดว่าในช่วงที่เหลือของปีเม็ดเงินโฆษณาจะดีขึ้นโดยเฉพาะใน Q4 ปี60มีอีกทั้งธุรกิจสุขภาพและความงามมีทิศทางดีขึ้นการขายโมเดิร์นเทรดการค้าปลีกและร้านค้าปลีกแบบเดิมน่าจะราบรื่นขึ้นนะครับหลังจากที่เรียนรู้อุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในปี59พร้อมทั้งยังมีการมุ่งที่จะไปขยายการจัดจำหน่ายไปที่ Lotus 7-Eleven มี Family Mart นะครับ Mini Big C Jeffy แล้วก็ Lawson นะครับซึ่งล้วนแต่มีสาขามากก็จะทำให้ในรายได้ในส่วนธุรกิจสุขภาพความงามนั้นมียอดขายที่ดีขึ้นธุรกิจเพลงเน้นไปที่ออนไลน์ผ่าน Jukebox นะครับหรือว่า YouTube เพราะจะไม่ผลิตแผ่นขายแล้วมีเพียงธุรกิจโชว์บิสที่อาจจะชะลอลงเพราะปีก่อนมีงานใหญ่ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีงานทดแทนเข้ามานะครับประกอบกับกสทช.ให้แบ่งจ่ายค่าใบค่าใบอนุญาตได้มากขึ้นจะออกค่าใช้จ่ายจากกฎ Must Carry ในส่วนของค่าเช่าดาวเทียมช่วยให้สภาพคล่องดีขึ้นและชะลอการกู้เพื่อมาจ่ายใบอนุญาตทำให้ต้นทุนค่าเช่าดาวเทียมลดลงประมาณ14ล้านต่อปีนะครับเป็นเวลา3ปีเราคิดว่าในปี60น่าจะมีพลิกกลับมามีกำไรได้นะครับที่194ล้านนะครับบนการคาดการรายได้ที่ 3,817 ล้านยังคงคำแนะนำซื้อราคาพื้นฐานอยู่ที่ 9.75 บาท
โดยยังมองว่ากำไรปีหน้าจะพลิกฟื้นกลับมามีกำไรนะครับจากปีนี้ที่ขาดทุน173ล้านบาทสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับและขอให้ทุกท่านโชคดีในการลงทุนวันนี้ครับสวัสดีครับ